ต่อเนื่องไปดูหุ้นในกลุ่มการเงินครับมีอยู่2 ส่วนนะมีทั้งที่เป็น finance นะฮะ non bank แล้วก็ส่วนที่เป็นแบงก์ด้วยก็เป็นการอ้างอิงจากการเปิดเผยตัวเลข GDP โดยสภาพัฒน์เมื่อวานนี้นะฮะที่ก็ระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจช่วงไตรมาส 1ที่ผ่านมาก็ขยายตัวราว 1.5% นะฮะก็ลดลงจาก 1.7% ในช่วงไตรมาส 4ก็คือไตรมาสก่อนหน้าแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยังถือว่าดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้นะฮะว่าจะมีการเติบโตเพียง 0.7 ถึง 0.8% ก็ดูแล้วภาพรวมเนี่ย GDP ช่วงไตรมาส 1นะฮะก็กระเตื้องขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้เนี่ยเป็นผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวได้ดีรวมทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือในแง่ของการบริโภคในภาคเอกชนเนี่ยก็มีการขยายตัวประมาณ 6.9% นะครับก็ต่อเนื่องจาก 7.4% ในช่วงของไตรมาส 4ที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญก็ในเรื่องของภาคการบริการด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในแง่ของการบริโภคเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของตัวของสภาพัฒน์นะครับแล้วก็มีการปรับในแง่ของประมาณการนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้นะครับว่าจะมีการขยายตัวประมาณ 2-3% นะครับจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 2.2 ถึง 3.2% นะครับก็ถือว่ายังเติบโตขึ้นอย่างช้าๆนะฮะจากการขยายตัวจาก 1.9% เมื่อปี2566ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวเลข GDP ไตรมาสแรกแล้วก็ประมาณการของ GDP ทั้งปีของปีนี้นั่นเองนะครับจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ประยุกต์นะฮะเอาเรื่องราวเข้ามาใส่ในตลาดทุนก็มีการประเมินของนักวิเคราะห์อย่างบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยนะฮะก็ระบุถึงมุมมองการลงทุนในช่วงนี้ก็แนะนำนะฮะเน้น2หุ้นเด่นที่ได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นนะฮะนี่ก็อ้างอิงมาจาก GDP เมื่อสักครู่อันดับหนึ่งเนี่ยแนะนำหุ้นบริษัทเมืองไทย Capital จำกัดมหาชนหรือว่า MTC แนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย52 บาทก็บอกว่าสถานการณ์การเก็บหนี้สินดีขึ้นขณะที่ผู้บริหาร MTC ก็ได้ออกมากล่าวย้ำว่าการเก็บหนี้ดีขึ้นจริงๆนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าดีกว่าในช่วงไตรมาส 4นะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งหุ้นก็คือธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB ก็กำหนดคำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย2 บาทก็คาดการณ์นะครับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือ NIM นะฮะจะปรับลดในอัตราที่ช้าลงและผู้บริหาร TTB เองก็คาดการณ์ว่า NIM จะลดลงในช่วงไตรมาส 2 และ 3 นี้จริงแต่ก็อย่างที่บอกในอัตราที่ช้าลงเนื่องจากมีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีเงินฝากสูงใกล้จะสิ้นสุดแล้วและสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยที่มีอัตราผลตอบแทนสูงที่มากขึ้นก็จะเป็นการช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนสินเชื่อนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ TTB นะครับก็มีอีกมุมมองนะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะครับอันนี้ก็จะมองในแง่ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่จะมีการปรับขึ้นมาเป็น400 บาทซึ่งตัวนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นบวกนะฮะในแง่ของทำให้ลูกหนี้นะฮะต่างๆมีความสามารถในการชำระหนี้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่าลูกหนี้ในกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มฮาร์เล่แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นฐานลูกค้าที่มีค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่าตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นในแง่ของตัวของเมืองไทยแคปิตอลนะครับซึ่งก็จะได้รับผลเชิงบวกนะครับที่ลูกหนี้จำนำทะเบียนรถหรือว่าจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับก็จะมากขึ้นนะครับประมาณสัก 31% ของสินเชื่อรวมนะครับก็ยังให้น้ำหนักการลงทุนเท่ากับตลาดนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายของ MTC 52 บาทอันนี้ในมุมของดาโอประเทศไทยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะครับก็มองว่าอุตสาหกรรมเช่าซื้อเนี่ยที่มีพนักงานที่มีค่าแรงขั้นต่ำจำนวนไม่มากนักนะฮะในทางตรงข้ามก็คาดหวังนะครับว่าแรงส่งจากการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะหนุนกำลังซื้อในประเทศให้ดีขึ้นก็เป็นบวกต่อวงเงินสินเชื่อต่างๆนะครับก็มองนะครับที่หุ้นที่จะได้ประโยชน์ก็คงจะหนีไม่พ้นหนึ่งก็คือ MTC นะครับให้ราคาเป้าหมาย51 บาทหุ้นเงินติดล้อนะครับหรือว่าหุ้นติดล้อนะครับราคาเป้าหมาย26 บาทแล้วก็หุ้นของศรีสวัสดิ์แคปิตอลนะครับหรือตัวของสวัสดิ์นะครับให้ราคาเป้าหมาย42 บาท 50 สตางค์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข GDP ที่ออกมาแล้วก็นำมาประยุกต์เข้ากับตลาดทุน แล้วก็ดูว่าหุ้นกลุ่มไหนนะฮะที่น่าจะได้รับอานิสงส์นะหรือมีสัญญาณดีจากตัวเลข GDP ดังกล่าวก็นี่แหละฮะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มการเงินนะก็มีทั้งนอนแบงก์แล้วก็มีทั้งแบงก์